สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561อยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราในชั้นอุษณีเอกอุษณีค่ะวันนี้ลุงตู่นายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งจะเกิดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ปี62 1ปีก็ชัดเจนหลังจากนี้1ปีหลังจากนี้ไม่เกินกุมภา62ค่ะจะอะไรกันอีกแต่จะวันเวลาไหนก็อยู่ในห่วงเวลานั้นนั่นแหละไม่เกินกุมภา62ค่ะแต่อ้าวมีแต่อีกนะครับนี่เราขึ้นเพจไว้ต้องพิจารณาดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงผมไม่ได้ขู่นะแต่ถ้าทุกคนยังออกมาเดี๋ยวคอยดูแล้วกันไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่นะพอเวลาปลดล็อกทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผมก็หวังให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาหาเสียงกันโดยสงบไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันไม่ยุยงปลุกปั่นมันจะได้เลือกตั้งกันผมก็อยากให้เลือกตั้งได้ไม่ได้หมายความว่าจะให้เลือกตั้งไม่ได้แล้วผมจะอยู่ต่อไม่ใช่ถ้าคิดแบบนี้ผมไม่คุยด้วยละพอแล้วนะเรื่องนี้ตกลงเลือกตั้งไม่เกินกุมภา62ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพันธสัญญาใหม่ของลุงตู่ได้หรือเปล่าใช่แล้วจะเชื่อถือได้เปล่าเป็นห่วงเวลาใหม่หลังจากก่อนหน้านี้เคยประกาศมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้เป็นพฤศจิกายน61ครับใช่ไหมฮะเลือกตั้งนะแล้วเราก็ต้องถอยไปออกไปล่นออกไปสัญญาแล้วนะคราวที่แล้วก็อย่างนี้นั่นแหละสัญญาต้องเป็นสัญญานะแต่ก็ยังดีที่เรายังมีจุดมุ่งหมายไงว่ากุมภา62จะมีการเลือกตั้งวันนี้ก็ไฮไลท์ก็มีอยู่2ลุงนั่นแหละลุงตู่ประกาศเลือกตั้งไม่เกินกุมภา62ค่ะลุงกำนันลุงกำนันจะว่ากักหรือเปล่าแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์หลังจากไปขึ้นศาลคดีอาญาวันนี้เนี่ยท่านก็บอกลุงกำนันบอกว่าผมยังไม่ได้คิดเรื่องจะตั้งพรรคการเมืองแต่แน่นอนยังยืนยันคำสัญญาว่าจะไม่เป็นนักการเมืองจะไม่สวมหมวกทางการเมืองใดๆหัวหน้าพรรคไม่เป็นรองนายกรัฐมนตรีอะไรไม่เป็นทั้งนั้นจะไม่รับหัวโขนทางการเมืองอีกแล้วหลังจากนี้แต่เรื่องตั้งพรรคเนี่ยดูเหมือนลุงกำนันจะบอกว่ายังตอบตอนนี้ไม่ได้อ้าวทำไมฮะแล้วก็เมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ลุงกำนันลงจากศาลเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์ประมาณ16นาทีแล้วก็ไลฟ์อยู่ที่หน้าเพจสุเทพเทือกสุบรรณด้วยนะพูดถึงเรื่องของกรณีการตั้งพรรคใหม่ต้องให้มวลมหาประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดนะบอกว่า เรื่องกรณีที่มีรายชื่อคนที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นตัวแทนของผมในการไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคจากกลุ่มกปปส.ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวผมไม่รู้มีชื่อใครหลุดมาและยังไม่มีการทาบทามใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งตัวผมเองก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกับใครไม่ว่าจะเป็นไพบูลย์นิติตะวันผู้เตรียมก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปหรือคนอื่นๆแต่ก็เอาใจช่วยกับคนที่ต้องการจะปฏิรูปการเมืองเพราะว่าจุดยืนของผมเป็นผู้รับใช้ประชาชนแต่ประชาชนจะให้ผมทำอย่างไรในทางที่ถูกต้องเพื่อบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยผมก็ยินดีและย้ำว่าส่วนตัวยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ดำรงตำแหน่งนายกและสนับสนุนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าถามในฐานะคืออื่นก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตผมเข้าใจว่าลุงกำนันน่าจะให้สัมภาษณ์2ครั้งนะค่ะแล้วก็ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ก็คือหลังจากที่ลงจากศาลแล้วก็ไลฟ์ช่วงเย็นที่ผ่านมาเราไปฟังเอาล่าสุดก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าประโยคนี้ของลุงกำนันถูกนำไปถามว่านายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเรื่องนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่คุณสุเทพยินดีสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อเราไปฟังเอาล่าสุดในคลิปล่าสุดที่สุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อดีตเลขาธิการกปปส.ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนซึ่งมีข่าวว่าเขากำลังสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่คือแม้จะไม่ออกหน้าเองไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเองแต่ว่าอยู่เบื้องหลังการตั้งพรรคการเมืองรู้สึกจะมีชื่อแล้วด้วยพรรคมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าเมื่อถูกถามที่หน้าศาลท่านตอบยังไงไปฟังอีกครั้งครับจริงครับเท็จจริงยังไงครับเพราะมีกระแสข่าวว่าจะให้หมอรวีไปจดเบียนพรรคการเมืองเป็นธรรมดาครับเมื่อผมได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ผมย้ำนะครับผมได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี2556
พื่อมาทำงานรับใช้ประชาชนในทางการเมืองประกาศตัวเป็นผู้รับใช้ประชาชนแล้วก็เป็นแกนนำในการชุมนุมต่อสู้กับระบอบทักษิณในปี 2556-2557 แล้วก็มีผลต่อเนื่องมาจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมดาซึ่งจะต้องมีคนคาดคิดเอาว่าผมจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างโน้นนะครับผมก็ให้ความเคารพทุกคนไม่ว่าจะพูดออกมาตรงข้อเท็จจริงหรือผิดข้อเท็จจริงก็ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนที่พูดตามความเข้าใจเรื่องจริงในขณะนี้ก็คือว่าผมต้องก้มหน้าก้มตาสู้คดีนะครับยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดหลายคดียกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าศาลพิพากษาถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกผมก็ต้องติดคุกจะไปทำอะไรได้นะหรือไม่ก็ประกันตัวไปสู้คดีในศาลฎีกาซึ่งก็จะมีเวลาเหลือไม่นานก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับยังมีคดีทำนองนี้อีกหลายคดีที่ผมจะต้องสู้แต่จะอย่างไรก็ตามผมประกาศยืนยันได้เลยว่าผมได้ปาวารณาตัวไว้แล้วว่าในชีวิตที่เหลืออยู่นี้นะครับวันนี้ผมอายุจะเข้า70 2-3 เดือนเนี่ยแล้วก็ถ้าเสียชีวิตอายุ80ก็เรียกว่าคุ้มแล้วเท่าพระพุทธเจ้าแล้วก็เหลือเวลา10 ปีเองเพราะฉะนั้นผมก็จะอุทิศเวลาที่มีอยู่เนี่ยทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์รับใช้พระศาสนานี่เป็นปณิธานของผมและผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้แต่ผมยืนยันว่าผมจะไม่กลับไปเป็นนักการเมืองผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องการมีตำแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับใครไม่ไปเป็นนายกรองนายกไปเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นแม้แต่ส.ส.ไม่เป็นแม้แต่กรรมการพรรคการเมืองนะครับเพราะงั้นผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้แต่ว่ายืนยันอีกครับว่าผมจะไม่ทิ้งความรับผิดชอบภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยที่จะต้องรับผิดชอบบ้านเมืองนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยปลอดภัยมันตกลงแล้วจะมีการสนับสนุนการจดทะเบียนพรรคการเมืองกบพศไหมครับในผมยังไม่ได้ทำแล้วก็ที่ถามเรื่องเกี่ยวกับพันกับคุณหมอระวีหรือใครก็ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกันครับก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีการทาบทามไม่มีครับไม่มีครับต้องไปถามคนให้สัมภาษณ์ธรรมดาครับธรรมดาผมไม่พูดเป็นอย่างอื่นนะครับในชั้นนี้ผมพูดอย่างที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่การที่ว่าจะมีที่ว่าเป็นกระแสข่าวการจัดตั้งพรรคเนี่ยแค่ไม่ยังไม่มีแนวทางตอนนี้ใช่ไหมครับจุดยืนของผมก็คือว่าผมเป็นผู้รับใช้ประชาชนประชาชนจะให้ผมทำอย่างไรในทางที่ถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยผมดีๆนะแค่ไม่ยังไม่มีแนวทางตอนนี้ใช่ไหมจุดยืนของผมก็คือว่าผมเป็นผู้รับใช้ประชาชนประชาชนจะให้ผมทำอย่างไรในทางที่ถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยผมดีๆนะถามโดยส่วนตัววันนี้ยังสนับสนุนคนเอกประยุทธ์อยู่เป็นแต่ว่าถ้าถามในตอบถามอย่างไรฐานะที่ถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยดีถามโดยส่วนตัววันนี้ยังสนับสนุนคนเอกประยุทธ์อยู่เป็นแต่ว่าพูดแทนมวลมหาชนไม่ได้ตอบถามอย่างไรฐานะที่ถูกต้องเสียงรู้สึกจะซ้ำเดี๋ยวขอแก้ไขทางเทคนิคนิดนึงนะถ้าพร้อมหน่อยเดี๋ยวฟังตอนท้ายอีกทีนึงแต่ว่าที่ฟังตอนนี้ก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อถูกถามว่ามีคล้ายๆกับนอมินีไปจดทะเบียนพรรคการเมืองคุณหมอรวีใช่ไหมหมอรวีน่าจะเป็นหมอรวีมาชมาดลนะครับมีคล้ายๆนอมินีไปจดทะเบียนพรรคการเมืองหรือจะไปจดทะเบียนพรรคการเมืองของกลุ่มกปปส.ที่คาดหมายกันว่าจะชื่อมวลมหาประชาชนนะครับคุณสุเทพบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับผมผมยังไม่มีการทาบทามใครผมยังไม่ได้ติดต่อกับใครไม่ว่าจะเป็นนายไพบูลย์นิติตะวันผู้เตรียมก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปหรือคนอื่นๆแต่ก็เอาใจช่วยคนที่ต้องการมาปฏิรูปการเมืองเพราะจุดยืนของผ
เป็นผู้รับใช้ประชาชนแต่ประชาชนจะให้ผมทำอย่างไรในทางที่ถูกต้องเพื่อให้บ้านเมืองอยู่แล้วปลอดภัยก็ยินดีตรงนี้แหละครับคำเนี้ยที่ทำให้ตีความกันไปว่าสุเทพยังกักอยู่ยังกักอยู่เรื่องการตั้งพรรคการเมืองและยังไงก็ตามในตอนท้ายของการให้สัมภาษณ์ข้อย้ำว่าเขายังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้ดำรงตำแหน่งนายกกลับไปฟังอีกทีค่ะใช่ครับชนเขาไม่ได้เลยครับผมพูดแทนตัวเองคือนายสุเทพได้แต่ถ้าวันข้างหน้ามวลมหาประชาชนเขาเกิดตั้งพรรคขึ้นมาแล้วตอนนั้นจะให้ผมพูดแทนผมก็ค่อยมาการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นี่คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์เอาพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าวันนี้ทุกคนได้ประเมินสถานการณ์ของประเทศอย่างไรประชาชนมีคิดอ่านมีความคิดอ่านต่อสถานการณ์นี้และคิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไรนี่เป็นเรื่องของประชาชนนะครับแสดงว่าในเดือนมีนาคมนี้ก็ยังจะไม่เห็นพรรคที่เป็นตัวแทนของเสรีรัฐของกบฏไปอันนี้ถามไม่คาดไปเยอะแยะเลยนะแต่ว่าถ้าส่วนที่เกี่ยวกับผมแล้วก็หมายความว่าไม่มีนะครับใช่ครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ก็มีกระแสข่าวพักทางเลือกมาเดินที่จะสนับสนุนไปอยู่นะครับถ้าไปสมัครไปสนับสนุนเราผมต้องแยกอย่างนี้นะเดี๋ยวจะท่านทั้งหลายจะไปสื่อแล้วก็คนเราไปวิพากษ์วิจารณ์ผิดหนึ่งนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะโดยส่วนตัววันนี้ยังเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาตินะครับแล้วก็ผมก็ฝากความหวังไว้กับพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างมากแต่ว่าไม่ได้พบกันเลยนะครับประการที่สองในฐานะที่เคยเป็นเลขากปปส.นะเลขาธิการกปปส.ผมยืนยันว่ากปปส.ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลสิ่งที่กปปส.หรือมวลมหาประชาชนเรียกร้องต้องการคือการปฏิรูปประเทศไทยต้องการให้เห็นการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะเราไม่ต้องการให้วงจรชั่วร้ายทางการเมืองที่เคยเจออยู่เนี่ยมาปรากฏขึ้นอีกซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเสียหายอันนี้คือจุดยืนของมวลมหาประชาชนเพราะงั้นเวลาท่านถามผมต้องตอบไปครบนะครับมวลมหาประชาชนทั้งหลายในประเทศต้องการปฏิรูปต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องของตำรวจนะยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็พูดในฐานะที่เป็นเลขาธิการกปปส.ผมก็ยังยืนยันเจตนารมณ์อย่างนี้ของประชาชนคำนี้ต้องบอนผู้สื่อข่าวนะพูดให้ชัดนะคำว่าไม่ลงเล่นการเมืองเนี่ยมันกว้างเอาชัดๆเลยไม่ลงสมัครส.ส.นะไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไหนทั้งสิ้นนะครับไม่รับตำแหน่งในคณะรัฐบาลใดๆพอไหมอย่างนี้นะแต่นี่พอคุณบอกว่าไม่เล่นการเมืองนี่พูดการเมืองก็ไม่ได้อย่างนั้นเหรอไปรับใช้ประชาชนในทางการเมืองก็ไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะยังแพ้ยังไม่มีแนวทางการจะตั้งพรรคการเมืองแต่ว่าเรื่องมีพรรคการเมืองที่ว่าแสดงเจตนาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ท่านจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองผมยังไม่ได้ติดต่อพรรคการเมืองเหล่านั้นเลยแต่ที่คุณบ้านเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่าใครบ้างไปจดฟังตะข่าวไม่ใช่คุณหมอระวีอย่างนี้เป็นข่าวคุณไพบูลย์คนพวกนี้ก็เคยร่วมต่อสู้กันมาด้วยกันนะครับและผมก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีเจตนาดีต่อบ้านเมืองผมก็เอาใจช่วยเขาใครก็ตามที่จะมาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ๆเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยผมเชียร์ทั้งนั้นเอาใจช่วยทั้งนั้นท้ายสุดครับดูแล้วการปฏิรูปตลอดคสช.มาเนี่ยดูหลายเรื่องจะผิดฝาผิดฝักไปจากที่คสช.คาดหวังไว้ตำรวจทั้งการกระจายอำนาจท้องถิ่นดูแล้วเอาว่าหนังยังไม่จบนะหนังยังไม่จบอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าจะให้รางวัลไม่ให้รางวัลนะ
ผมก็พยายามระมัดระวังนะครับทำหน้าที่เป็นประชาชนที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์และคสช.แล้วก็บอกเรียนกับท่านว่าประชาชนคาดหวังตั้งใจอย่างไรส่วนท่านจะทำอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปก็เหลือไม่กี่เดือนแล้วล่ะครับเหลือไม่กี่เดือนแล้วผมคิดว่าที่ผมเรียนไปสักครู่เนี่ยชัดเจนทุกประเด็นแล้วครับผมเรียนชัดเจนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับตกลงเรื่องการเอาเป็นว่าอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคมวลมหาประชาชนคุณสุเทพก็ยังกักอยู่แต่ว่า3ข้อที่คุณสุเทพให้คำนิยามของคำสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะไม่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยคุณสุเทพต้องการให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยนิยามให้ชัดว่าหมายถึง1ไม่ลงสมัครส.ส.ต่อจากนี้ไปจนตลอดชีวิตเนี่ยนะครับ2ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใดๆ3ไม่รับตำแหน่งใดในครม.ในคณะรัฐบาลใดๆแต่เป็นผู้จัดการรัฐบาลได้ไหมคุณเก๋เป็นแม่นมอมทุกอย่างเป็นผู้จัดการรัฐบาลได้ไหมได้นะได้เถอะทักษิณต้องมารับตำแหน่งไหมเนี่ยนะเป็นกรรมการบริหารหรือว่าสถานะของคุณสุเทพจะคล้ายๆคุณทักษิณเป็นไม่ต้องเป็นกรรมการในพรรคการเมืองที่เราจะจัดตั้งชื่อว่าพรรคหมวดถ้าเอาตามที่คุณธานีเทพเทือกสุบรรณให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวตัวพี่เนี่ยยังกักอยู่แต่ตัวน้องนี่เปิดเต็มที่เลยธานีเทือกสุบรรณน้องชายคุณสุเทพให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ของนายสุเทพบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนชื่อพรรคต่อนายทะเบียนในชื่อพรรคมวลมหาประชาชนชื่อย่ออันนี้คือมีตัวย่อด้วยนะประหยัดน้อยประหยัดน้อยแต่ชื่อเต็มหรอแต่ชื่อเต็มคือพรรคมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมรายชื่อสมาชิกพรรคผู้ก่อตั้งจำนวน500คนคาดว่าภายในเดือนมีนาคม61จะสามารถจดทะเบียนได้เรียบร้อยโอ้นี่เขาแสดงว่าตอนนี้เขาทำไปได้กว่าครึ่งทางแล้วนะนี่คือที่มาของพาดหัวใน Post Today น้องสุเทพยันตั้งพรรคการเมืองแน่เล็งส่งผู้สมัครทั่วไทยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอยืนยันว่าพรรคของเราจะส่งผู้สมัครทุกพื้นที่ของประเทศไทยโอ้โดยเฉพาะในภาคใต้จะส่งผู้สมัครครบทุกจังหวัดและในการตั้งพรรคการเมืองของกปปส.ครั้งนี้นายสุเทพทักษุบันจะไม่มีตำแหน่งใดรวมถึงเป็นสมาชิกพรรคด้วยก็ไม่มีนะส่วนหัวหน้าพรรคจะให้สมาชิกพรรคเป็นผู้คัดเลือกด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นพรรคของนายทุนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะคะก็ถัดจากวิทยาแก้วพลาดายก็เป็นน้องชายคุณสุเทพนี่แหละครับที่ชัดเจนเรื่องการตั้งพรรคการเมืองเอาเป็นว่าพรรคการเมืองของกปปส.อะไรจะบอกว่าพรรคการเมืองของสุเทพก็ย่อมได้แต่ว่าคุณสุเทพก็ยืนยันว่าไม่รับตำแหน่งใดๆคุณธานีบอกว่าขณะนี้ติดที่คสช.ยังไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมซึ่งพรรคการเมืองใหม่ของเราก็ยังไม่สามารถเปิดได้และพรรคการเมืองที่มีอยู่ยังไม่สามารถประชุมสมาชิกพรรคได้เมื่อคสช.ไฟเขียวจึงจะยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคได้ทีนี้ก็มันก็สอดคล้องกับที่คุณสุเทพให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก่อนที่จะไปฟังคำพิพากษานะโอเคสัมภาษณ์รอบเดียวประเด็นเรื่องนี้เรื่องของกรณีการจัดตั้งไม่จัดตั้งยังกักข้อมูลยังไม่บอกเต็มที่ก็มีบางสำนักข่าวก็จับอารมณ์ความรู้สึกไปพาดหัวนะเล่นคำนะก็แสบๆคันๆดีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นไทยรัฐบอกสุเทพเล่นลิ้นยังไม่ตั้งพรรคกปปส.แบะท่าอยู่ที่ประชาชนเป็นคนกำหนดเนี่ยพอจับอารมณ์ทนเสียงความรู้สึกได้ใช่ไหมคือแบะท่ากักๆใช่ไหมความหมายเดียวกันหรือแนวหน้าเทือกปัดตั้งพรรคแต่ยังหนุนบิ๊กตู่นั่งนายกเดินหน้าปฏิรูปประเทศก็แล้วแต่ว่าแต่ละสำนักจะไปจับยังไงครับคือคำว่าปัดตั้งพรรคเนี่ยหมายความว่าณขณะนี้ยังไม่ได้ให้ใครเป็นนอมินีไปจดแจ้งพรรคการเมืองใดๆแต่ว่าถ้าฟังจากน้องคุณสุเทพเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าพรรคที่คุณสุเทพสนับสนุนโดยตรงเนี่ยโอเคคุณไพบูลย์นิติตะวันก็เป็นพรรคหนึ่งที่คุณสุเทพเห็นว่าแนวร่วมอุดมการณ์เดียวกันใช่ไหมคือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ว่าถ้าพรรคที่คุณสุเทพสนับสนุนโดยตรงเนี่ยก็น่าจะเป็นพรรคที่คุณธานีเปิดเผยชื่อมาแล้วมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทยไหนก็ว่าไปเราก็จะมีสองพรรคนะที่ชื่อคล้ายกันนะฝั่งหนึ่งพลังประชาชนใช่ไหมแล้วเขามาเป็นเพื่อไทยนะวันนี้ก็มีมวลมหาประชาชนเกิดขึ้นอีกมุมหนึ่งครับเพียงแต่ว่าที่มาของคำว่ากั๊กที่มาของคำว่าแบะท่าที่มาของคำว่าเล่นลิ้นเนี่ยก็น่าจะมาจากประโยคที่พอนักข่าวพยายามจะถามว่าตกลงจะตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมคุณสุเทพก็พยายามบอกว่านั่นเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกวันนี้สนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าถามในฐานะอื่นฐานะอะไรฐานะตั้งพรรคกันเหรอสนับสนุนพรรคการเมืองขอให้เป็นเรื่องของอนาคตถ้าในอนาคตมวลมหาประชาชนมีการตั้งพรรคการเมืองนี่เปิดช่องเต็มๆเลยว่ามีแน่ถ้าในอนาคตมวลมหาประชาชนมีการตั้งพรรคการเมืองและจะให้ผมตอบแทนมวลมหาประชาชนก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ผมคิดอ่านกับสถานการณ์บ้านเมืองในอนาคตอย่างไรอนาคตอันใกล้ด้วยปีนานี้แล้วใช่ไหมก็จะเปิดให้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ก่อนจะไปฟังพลเอกประยุทธ์ขอบคุณคุณสุเทพคนถูกหนุนมาดูหน่อยซิว่าเขาแฮปปี้ด้วยไหมไปฟังช่วงแรกพร้อมไหมฮะช่วงแรกของการให้สัมภาษณ์ที่หน้าศาลอาญาก่อนจะขึ้นไปฟังคำพิพากษาคดีนะก็คุณสุเทพมีจุดยืนเรื่องคดีอย่างไรมีจุดยืนเรื่องบ้านเมืองยังไงแล้วก็ไปดูคำพิพากษาว่าออกมายังไงไปฟังตอนต้นหน่อยครับครับ2554ในขณะนั้นผมยังเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และมีการจัดสัมมนาของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ผู้สื่อข่าวก็ไปให้สัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศว่าจะปรองดองไม่แก้แค้นแต่ว่ามีการส่งแกนนำคนเสื้อแดงนปช.ลงสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามความคิดเห็นของผมผมก็ได้ให้ความคิดเห็นไปตามข้อเท็จจริงที่ผมได้รับรู้รับทราบในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในขณะนั้นว่าคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยกองกำลังเถรวุฒิเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแยกกันไม่ออกมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการอย่างเดียวกันแล้วก็แบ่งแยกหน้าที่กันทำคนพวกนี้มีส่วนในการก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองมาก่อนการที่เอาแกนนำเสื้อแดงมาลงสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อเนี่ยคงหวังที่จะให้ได้รับเอกสิทธิ์ในฐานะเป็นส.ส.มีผลในการต่อสู้คดีผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้คุณจตุพรพรมพันธ์คุณณัฐวุฒิไสยเกลือและนายแพทย์เหวงโตเจรากรก็พร้อมทั้งพรรคเพื่อไทยก็มาฟ้องว่าผมหมิ่นประมาทเราได้ต่อสู้คดีกันมานานครับศาลชั้นต้นก็พิพากษายกฟ้องโดยศาลได้พิพากษาว่าผมได้พูดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่ผมได้รับรู้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นการให้ความคิดเห็นโดยสุจริตไม่ได้พูดอะไรใส่ร้ายนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงทั้งฝ่ายหมอเหวงคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิและพรรคเพื่อไทยเขาก็อุทธรณ์วันนี้ผมก็มารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าผมได้พูดตามข้อเท็จจริงมีหลักฐานที่ได้นำมาเสนอต่อศาลชัดเจนนะไม่ได้พูดอะไรนอกเหนือไปจากนั้นเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตตามข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่มีความผิดในฐานที่หมิ่นประมาทรวมทั้งความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าพูดเพื่อให้ทำลายคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยให้พรรคประชาปัตย์ได้คะแนนเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องไปสู้คดีกันในชั้นศาลฎีกาต่อไป
มดูแล้วเขาไม่ยกเลิกกับผมง่ายๆนะครับเขาไม่ลดละกับผมหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะพัวพันในผมติดอยู่กับคดีความเหล่านี้อยู่สำหรับผมกราบเรียนตั้งแต่ต้นว่าทำใจมันตั้งแต่บ้านนะครับไม่ว่าศาลจะพิพากษายังไงเราก็น้อมรับคำพิพากษาของศาลทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานกับข้อเท็จจริงซึ่งเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ช่วงนี้ผมก็มีคดีความเยอะแยะมากเลยครับขึ้นศาลเป็นประจำเดือนมีนาคมนี่ก็วันที่12มีนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคดีแพ่งที่กกต.เรียกค่าเสียหาย 3,100 ล้านบาทหาว่าผมและพรรคพวกขัดขวางการเลือกตั้งเลยทำให้ต้องเสียงบประมาณ 3,100 ล้านกกต.ก็มาฟ้องเรียกกับผมซึ่งมีผมและคุณถาวรแกนนำสองคนเป็นจำเลยร่วมกับประชาชนต่างจังหวัดอีก38คนนะนี่ก็เป็นคดีที่ผมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่อีกนานเลยครับอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีที่ทาง DSI สมัยคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ตั้งเรื่องเอาไว้แล้วอัยการก็สั่งฟ้องตามสำนวนของคุณธาริศฟ้องผมในข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นกบฏเป็นอั้งยี่ส่งโจรผิดพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินบุกรุกสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งข้อหายาวเหยียดเลยครับแล้วก็คงจะต้องสู้คดีกันนานเลยนะครับเพราะงั้นก็ท่านหลายคงจะเห็นผมที่ศาลเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นบ่อยขึ้นผมก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดขออนุญาตใช้โอกาสตอนนี้ฝากไปถึงพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวกปปส.ทั้งหลายว่าอย่าได้เป็นห่วงเป็นกังวลพวกผมนะครับขอบคุณในความห่วงใยแต่ว่าพวกผมก็จะสู้คดีให้ดีที่สุดเรามีเจตนาดีต่อบ้านเมืองเรามั่นใจในสิ่งที่เราได้ทำไปและก่อนที่เราจะลงมือตัดสินใจมาเดินกระบวนการปี2556 2557ผมก็ทำใจแล้วว่าเราอาจจะต้องถูกดำเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเราอาจจะเสียเลือดเนื้อเสียชีวิตเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นกันแต่ว่าไม่หนีคดีนะครับจะขึ้นศาลสู้คดีอย่างนี้ทุกคดีครับท่านครับตอนนี้ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับท่านคดีหน่อยนะคะคดีนี้เป็นคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องคุณสุเทพในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตัวเองหรือผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใดหรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี50จากกรณีที่22พฤษภาคม54คุณสุเทพจำเลยให้สัมภาษณ์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านหลัก4ในช่วงก่อนเลือกตั้งปี54พาดพิงจตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิเสเกื้อและเหวงโตจีราการสมาชิกพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ผู้เสียหายทำนองว่าเป็นพวกเผาเมืองและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวทำให้ทั้ง3และพรรคเพื่อไทยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงขอให้ลงโทษตามความผิดคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยเห็นว่าการลงเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยก็จัดแกนนำนปช.ว่าอยู่ในกลุ่มรายชื่อลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ลำดับต้นๆและได้รับเลือกตั้งส่วนที่สุเทพกล่าวถึงเหตุการณ์ชุมนุมที่มีการเผาสารกลางจังหวัดและห้างสรรพสินค้าปี53ก็เป็นไปตามรายงานการสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI โดยขณะที่สุเทพกล่าวก็อยู่ในฐานะรองนายกฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามที่มีการฟ้องพิพากษายกฟ้องนั่นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องใช่ค่ะก็มีการตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบเนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสุจริตขณะที่นายสุเทพทำหน้าที่เป็นรองนายกและเป็นผู้อำนวยการสอช.ในขณะนั้นจึงไม่มีความผิดตามฟ้องโจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยก็พิพากษายืนยกฟ้องก็คือมีตอนหนึ่งที่ศาลบอกว่าพิเคราะห์หลักฐานประกอบคำเบิกความข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการให้สัมภาษณ์ของจำเลยในฐานะรองนายกเลขาธิการสอช
ได้รับรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบกับข้อเท็จจริงที่อัยการยื่นฟ้องผู้เสียหายกับพวกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาก่อการร้ายมีการปราศัยของผู้เสียหายให้ไปรวมกันที่ศาลากลางเผาไปเลยพี่น้องและที่นายอริสมันปราศัยว่าพกขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนกทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนประกอบคำเบิกความของพนักงานสอบสวน DSI ว่าแกนนำนปช.เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยระดมมวลชนเข้ามาเป็นขบวนการซึ่งได้สอบสวนเสร็จสิ้นและสั่งฟ้องข้อเท็จจริงที่จำเลยให้สัมภาษณ์จึงเป็นไปตามที่รับรู้รับทราบมีสื่อมวลชนแพร่หลายไปทั่วโลกพยานหลักฐานจำเลยมีน้ำหนักมั่นคงจำเลยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสุจริตไม่มีการเสริมแต่งไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทผู้เสียหายด้วยความเท็จและจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเองพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เลือกผู้เสียหายจึงไม่มีความผิดตามฟ้องที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแล้วก็คุณสุเทพก็ลงมาให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างที่ได้ฟังกันทั้งสองเรื่องคดีความอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องและเรื่องการตั้งพรรคใหม่นะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของการตั้งพรรคใหม่แล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการเปิดตัวอย่างไรรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนบิ๊กตู่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาฟังว่าบิ๊กตู่มีความเห็นยังไงที่วันนี้คุณสุเทพประกาศสนับสนุนต่อแน่นอนเนี่ยนะคะช่วงหน้ามาฟังพลเอกประยุทธ์ขอบคุณลุงกำนันสักครู่ค่ะที่ทุกเวลาจากทุกมุมโลกรับชมผ่าน Facebook Page อัปเดตทุกสถานการณ์ติดตามชมทุกรายการที่ท่านชื่นชอบ MGR Online Video คลิปเด็ดคลิปดังรับชมรายการประเด็นข่าวฮอตย้อนหลังเพื่อให้คุณ www.news1live.com รับทุกเข่าวก็ติดทุกสถานการณ์ทันทุกข่าวสารไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญทันทุกข่าวสารไม่พลาดประเด็นที่น่าสนใจรับชมรายการสดตลอด24ชั่วโมงสามารถดูรายการยอดนิยมย้อนหลังและเชื่อมต่อทุกช่องทางของโลกโซเชียลสดทันใจเพียงเข้าเว็บไซต์ www.news1live.comสถานีข่าวที่ครอบคลุมทุกการรับชมที่กว้างไกลเข้าถึงทุกหมายอย่างชัดเจนต่อสัญญาณเข้าถึงทุกครัวเรือนเท่าทันทุกข่าวสารรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกมุมโลกรับชมผ่าน Facebook Page News 1อัปเดตทุกสถานการณ์ติดตามชมทุกรายการที่ท่านชื่นชอบMGR Online Video คลิปเด็ดคลิปดังรับชมรายการประเด็นข่าวฮอตย้อนหลังเพื่อให้คุณ www.news1live.com ครบทุกประเด็นข่าวเกาะติดทุกสถานการณ์ทันทุกข่าวสารไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญทันทุกข่าวสารไม่พลาดประเด็นที่น่าสนใจรับชมรายการสดตลอด24ชั่วโมงสามารถดูรายการยอดนิยมย้อนหลังและเชื่อมต่อทุกช่องทางของโลกโซเชียลสดทันใจเพียงเข้าเว็บไซต์ www.news1live.com
ประเด็นหนึ่งในการแถลงหลังการประชุมครม.ก็เป็นประเด็นที่นักข่าวถามว่าเอ๊ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเนี่ยออกมาประกาศทำนองว่ามีโอกาสที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วก็แน่นอนมีจุดเป้าหมายเรื่องของการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวลองไปฟังหน่อยว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ครับคุณสุเทพใช่ไหมประกาศตั้งพรรคการเมืองหนุนก็เป็นเรื่องของท่านการตั้งพรรคการเมืองใครจะตั้งก็เห็นว่าตั้งกันเยอะแยะไม่ใช่เหรอนะก็ตั้งกันไปนะครับในส่วนที่จะสนับสนุนผมในการเป็นรัฐบาลต่างก็ขอขอบคุณนะครับก็มีหลายคนก็พูดจาอย่างนั้นนั่นแหละขอบคุณทุกคนนะครับแต่ทั้งนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรมันอยู่ที่กฎหมายไม่ใช่หรือนะประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่าอย่างไรแล้วนะไม่ใช่สนับสนุนแล้วผมจะต้องไล่เป็นอะไรทำนองนี้แล้วก็ขัดแย้งกันต่อไปด้วยคำว่าสนับสนุนไม่สนับสนุนเนี่ยมันก็ขยายขายข่าวไปเรื่อยแหละพอได้แล้วในวันที่1 มีนาเป็นวันเริ่มต้นให้กลุ่มการเมืองแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมแล้วในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่มีความพร้อมเลยมันต้องให้ความเป็นธรรมตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็จะให้เขาจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่นะในเรื่องของการประชุมพรรคก็จะให้มีการจัดการประชุมได้การจัดกิจกรรมการเมืองให้อะไรขออนุญาตเนี่ยคอตชอเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องเป็นราวไปบางอย่างอาจจะดูวัดบางอย่างไม่ดูวัดอันนี้คือพักใหม่นะบางกิจกรรมที่เขาอยากที่จำเป็นนะเพราะเขายังไม่มีอะไรมาเลยไงระเบียบทางการต่างๆของพักเขาก็ไม่มีนะก็ให้ขออนุญาตคอตชอวันนี้พอจดทะเบียนแล้วก็เพียงแต่ว่าให้มีการประชุม250คนในการจัดตั้งพักนะประชุมพักเพื่อเตรียมระเบียบต่างๆรองรับไปก่อนนะครับแต่ให้แค่นั้นน่ะนะครับ อะไรอื่นนั้นขออนุญาตคสช.เมื่อพักเก่าวันที่1เมษายนนั้นก็ให้เริ่มมีการสำรวจสมาชิกเพราะมีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะก็สำรวจ สมาชิกแต่ยังประชุมพักไม่ได้นะครับแต่หลังจาก พ.ร.ป.ส.ส.ส.ว.ซึ่งจะเสร็จราวเดือนอะไรมีนาคมใช่ไหมก็จะถวายนะเพื่อทรงพิจารณานะครับก็ประมาณ3เดือนก็จะออกมาประมาณเดือนอะไรล่ะมิถุนานะ เพื่อเดือนพอเดือนมิถุนาแล้วนี่ก็คงจะต้องมีการประชุมใช่ไหมหารือกันทั้งในส่วนของแม่น้ำห้าสายสี่สายที่ว่ารวมความเป็นพรรคการเมืองด้วยมาหารือกันที่ว่าตามกติกาเนี่ยมันจะควรกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดก็คือไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์2562เพราะว่ามันมีการเลื่อนไปจากเดิม3เดือนใช่ไหม90วันตามพ.ร.บ.ที่มีผลบังคับใช้90วันก็แค่นั้นเองนะก็ตอนนี้ผมก็ตอบชัดเจนนะการเลือกตั้งไม่เกินกุมภา62จะเอาอะไรกันอีกอะแต่ทั้งนี้นั้นจะวันเวลาไหนมันก็อยู่ในห่วงเวลาดังกล่าวนั่นแหละในช่วงเท่าไหร่นะ150วันใช่ไหมแล้วแต่150วันก็ต้องพิจารณาดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงผมไม่ได้ขู่นะแต่ถ้าทุกคนยังออกมาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันพอเราปลดล็อกทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผมก็หวังให้มันเกิดถึงดีๆขึ้นมานะหาเสียงก็โดยสงบนะไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันไปไม่ยุยงปลูกปั่นไปสมองเนี่ยมันจะได้เลือกตั้งได้ผมก็อยากให้เลือกตั้งได้นะผมไม่ได้หมายความว่าจะให้เลือกตั้งไม่ได้แล้วผมจะได้อยู่ต่อถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่อยากคุยด้วยนะพอแล้วนะเรื่องนี้เรื่องกฎหมายล้มกฎหมายกฎหมายก็ไม่ได้ผมบอกไปแล้วผมไม่มีนโยบายหรือไม่ใช่นโยบายทำไม่ได้นะก็มันก็ไม่ควรจะล้มแหละก็ไปหาทางกันให้ได้ให้มันอะไรทำได้ก็แล้วกันเลือกตั้งได้ก็ดี AFP อะไรการปลดล็อกพรรคการเมืองใช่อะไรเป็นปัจจัยหลักถ้าก็รู้อยู่แล้วการปลดล็อกก็คือกฎหมายพ.ร.บ.นะความพร้อมนะพ.ร.บ.ต่างๆเหล่านี้นะเรื่องการเลือกท้องถิ่นการเลือกตั้งสนามใหญ่นะมันจะปลดล็อกกันได้อย่างไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูหลังจากพ.ร.บ.ลงราชกิจจาแล้วนะที่บอกแล้วประมาณมิย.61นะก็จะเชิญทุกคนเกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันในการที่จะไปถูกการเลือกตั้งกำหนดวันที่ชัดเจนทั้งนี้ก็อยู่ภายในกรอบเดือนกุมภาพันธ์2562ตามกฎหมายนะก็ไปวางแผนกันอย่างนั้นแล้วกันสุญญากาศไม่มีก็ต้องBBC ไทยก็ขึ้นหัวข่าวเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าท่ามกลางกระแสเคลื่อนไหวขอเลือกตั้งอยากเลือกตั้งประยุทธ์ก็ประกาศชัดแล้วว่าเลือกตั้งไม่เกินกุมภา62ค่ะนะครับแล้วก็
มีรายละเอียดของข่าวอย่างที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นะครับไฮไลท์ก็คือท่านบอกว่าเลือกตั้งไม่เกินกุมภาพันธ์ปี62จะเอาอะไรกันอีกแต่ไม่ได้ขู่นะถ้าทุกคนยังออกมาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันก็แสดงว่าไม่รู้จะมีมุกใหม่หรือเปล่านะมุกใหม่ก็คือมีใครออกมาแล้วทำวุ่นวายอะไรแล้วก็จะเลือกจะเลื่อนกันอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ณวันนี้นาทีนี้วันนี้คำประกาศครั้งใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือเลือกตั้งไม่เกินกุมภาพันธ์62นับไปเลยปีหนึ่งครับถามว่าถ้าเกิดสุญญากาศกกต.ล่ะจะทำยังไงค่ะไปฟังคำตอบของบิ๊กตู่หน่อยว่าถ้าเกิดสุญญากาศกกต.จะเป็นอย่างไรอาจจะตัดสินใจใช้มาตรา44ใช่หรือไม่ไปฟังครับเรื่องกกต.มันไม่มีวันสุญญากาศได้หรอกครับเพราะกกต.เก่าก็ยังอยู่ไงถ้ากกต.ใหม่ไม่ทันแต่คิดว่าต้องทำให้ทันนะถ้าคัดเลือกใหม่ได้ทันก็ใหม่ก็ทำไปถ้าไม่ทันก็เก่าก็เป็นคนจากการเลือกตั้งจบไหมล่ะจบพอได้แล้วคาดหัวข่าวทุกวันเนี่ยกกต.ก็เติมไปเรื่อยเปื่อยจบไหมจบไหมอ่ะเรื่องกกต.ยังไม่จบเพราะว่าทางด้านของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านก็ให้สัมภาษณ์มี2ประเด็น1ประเด็นหน้าที่ของกกต.กับวันที่1มีนาคมนี้จะต้องมีการดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่2ประเด็นเรื่องของกกต.ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ก่อน1มีนาคมคุณมีชัยก็ชี้แจงงี้นะคะบอกว่าเงื่อนไขการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/60 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปนี้เนี่ยการดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ต้องได้รับการอนุญาตจากคสช.เป็นรายพรรคการเมืองที่จะต้องมีทั้งการชักชวนกลุ่มคนริเริ่มจัดหาสมาชิกพรรคเรียกเก็บเงินทุนประเดิมพรรคประชุมใหญ่ตั้งชื่อพรรคจัดทำข้อบังคับแล้วจึงมาทำเรื่องจดทะเบียนพรรคการเมืองตามกระบวนการในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/60 คุณมิชัยยังปฏิเสธที่จะตอบถึงความเหมาะสมกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขากกต.แต่เรื่ององค์ประชุมของกกต.เนี่ยท่านบอกว่าต้องดูตามเจตนารมณ์ซึ่งบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายกกต.เขายึดเรื่องอัตราส่วนเป็นหลักนะฮะกำหนดไว้ว่าองค์ประชุมต้องมี5คนจากทั้งหมด7คนแต่เมื่อปัจจุบันมี5เทียบอัตราส่วนแล้วองค์ประชุมก็จะต้องมี3คนกว่าๆหรือคิดเป็น4คนแต่ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ 2.5 คนหรือต่ำกว่า3คนก็ต้องไปแต่งตั้งเพิ่มแต่ถ้าหากเกินกึ่งหนึ่งก็ยังสามารถทำหน้าที่ได้เฉพาะเรื่องที่ไม่สำคัญใช่ฮะก็แปลว่าถ้าขาดไป2เหลือ3ก็ยังทำหน้าที่ได้แต่ต้องไม่ใช่เรื่องสำคัญคือไปชี้ขาดเอาผิดพรรคการเมืองอะไรนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้า4นี่ก็คือทำได้เสมือนเป็นกกต.ตัวจริงเลยใช่ไหมครับค่ะจัดการเลือกตั้งนี้ได้ไหมได้ได้ป่ะน่าจะได้นะได้เหรอถ้า4นะถ้า4ถ้าหายไปแค่คนเดียวถ้า3ไม่ได้3เนี่ยครบองค์ค่ะต่ำกว่า3ไม่ครบองค์ค่ะนะต่ำกว่า3ไม่ต้องพูดถึงไม่ครบองค์แน่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่3ครบองค์แต่ถ้า3ครบองค์แต่ทำได้เฉพาะเรื่องไม่สำคัญแต่ถ้า4ทำได้เลยถือว่าเป็นเต็มที่เลยค่ะส่วนกรณีที่กกต.กำลังจะพ้นจากหน้าที่เนื่องจากมีอายุครบ70ปีหัวหน้าคสช.จะสามารถใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่มาทำหน้าที่แทนได้หรือเปล่าคุณมีชัยบอกว่าไม่สามารถตอบแทนได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนใช้อำนาจตามมาตรา44ทีนี้นักข่าวถามปมปัญหาเรื่องการคัดเลือกกกต.จากศาลฎีกาที่ถูกมองว่าอาจจะผิดระเบียบขั้นตอนเพราะว่าไม่ได้ใช้วิธีเปิดเผยเนี่ยอาจารย์มีชัยบอกว่าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอาจจะใช้วิธีการที่ฟังให้ดีนะครับเปิดเผยมากขึ้นเดี๋ยวคือไอ้คำว่าเปิดเผยมากขึ้นเนี่ย มันยังต้องมีการคาดคะเนอะไรอย่างงี้มันจะไม่ผิดอีกเหรอคำว่าเปิดเผยมากขึ้นก็คือยังกึ่งดิบกึ่งสุกใช่มั้ยกึ่งดิบกึ่งสุกเพราะว่าถ้าเปิดเผยจริงๆก็ต้องเปิดเผยใช่แต่อาจารย์มีชัยใช้คำว่าตกลงผมหาทางออกงี้แล้วกันนะที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่ผ่านมาเขาบอกคุณไม่เปิดเผยใช่ไหมก็เปิดเผยมากขึ้นอ้าวไม่กลัวเขาคว่ำอีกรอบคือไม่ได้เปิดประตูนะแต่แง้มๆมันนิดนึงครับอาจหาวิธีใหม่ที่ไม่เป็นที่สงสัยซึ่งหลักการคัดเลือกโดยเปิดเผยนั่นหมายความว่าเป็นวิธีการที่บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่าใครเลือกใครแล้วยังไงเนี่ยตกลงเปิดเผยมากขึ้นหรือเปิดเผยเลยนั่นน่ะสิแต่นิยามของอาจารย์มีชัยก็คือว่าคำว่าเปิดเผยหมายถึงทำให้คนทั่วไปรับรู้ได้ว่าใครเลือกใครซึ่งมันมีหลายวิธีนะครับ
ส่วนข้อห้ามที่ไม่ให้ผู้ที่รับการสรรหาซึ่งสนชลงมติไม่เห็นชอบจะกลับเข้ามารับการสรรหาอีกไม่ได้นั้นไม่ได้คลาดครอบคลุมไปถึงบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมาดังนั้น2คนเนี้ยที่ประชุมศาลฎีกาคัดเลือกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ไงอาจจะได้เสนอชื่อมาอีกครั้งก็ได้เป็นครั้งที่2เขาอาจจะยืนยันชื่อเดิมมาก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในคือในเงื่อนไขของกฎหมายที่ว่าถูกคว่ำแล้วห้ามกลับมาอีกอ๋อครับครับเพียงแต่ว่า2บุคคลถ้ายังยืนยันชื่อเดิมต้องไปใช้วิธีที่เปิดเผยมากขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่จำเป็นแล้วมั้งเขารู้แล้วนี่ใช่ไหมครับปวดหัวว่าใครเลือกใครอาจารย์สุภชัยสมเจริญประธานกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าถ้าเหลือกกต4คนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ถ้าเหลือ3คนจะมีปัญหาเรื่องการตัดสินใจเฉพาะเรื่องใหญ่แต่จะมีปัญหาการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆที่ไม่สามารถทำได้เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตอย่าไปสมมติถึงวันนั้นค่อยว่ากันแต่ทุกเรื่องมีทางออกถามว่าจะมีการใช้มาตรา14ต่ออายุให้กกต.ที่หมดวาระหรือไม่ประธานกกต.บอกว่าตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับคสช.เป็นผู้ตัดสินใจถ้าคสช.เห็นว่าการใช้มาตรา14เป็นทางออกกกต.ก็ไม่ขัดข้องส่วนเรื่องที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะลงสมัครรับเลือกเป็นเลขาธิการกกต.คุณสุภชัยสมเจริญบอกว่าก็อยู่ที่กกต.เขาจะเห็นชอบหรือไม่นะคงก็พิจารณาจากความรู้ความสามารถเป็นหลักอะแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะเทใจให้นายสมชัยหรือไม่เป็นเรื่องของกระบวนการสรรหาส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรวันนี้ก็ประชุมกกต.ค่ะพอออกมาก็บอกสื่อมวลชนว่าเอาละวันนี้ได้แจ้งเหตุผลในการตัดสินใจลงสมัครเข้าคัดเลือกเป็นเลขาธิการกกต.ให้กกต.อีก4คนได้รับทราบและได้ขอให้กกต.ทั้ง4คนลงมติด้วยความอิสระสบายใจไม่จำเป็นต้องเห็นชอบตนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องบอกล่ะใช่ไหมเดี๋ยวสมมติว่าไม่เห็นชอบแล้วต้องกลับมาเจอหน้ากันอีกไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่อาจารย์ชัยว่ากกต.ทั้ง4ท่านพิจารณาไปตามเนื้อผ้าเลยครับตามวิสัยทัศน์เลยครับและในวันลงมติผมยืนยันว่าผมจะไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยเพื่อให้กกต.ทั้ง4คนได้พิจารณาอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้แจ้งเหตุผลนี้กับทางกกต.4ท่านแล้วทั้ง4ท่านไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเคารพในการตัดสินใจของผมโดยผมก็จะเคารพการตัดสินใจของกกต.ทั้ง4คนด้วยส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเหตุใดถึงไม่ลาออกจากกกต.ก่อนลงสมัครเลขาธิการกกต.เพราะมองว่ากฎหมายไม่ได้เขียนห้ามไว้และผู้สมัครรายอื่นเช่นรองปลัดยุติธรรมรองเลขาธิการกกต.เขาก็มาสมัครเลขาธิการกกต.โดยไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนมาสมัครเช่นกันอันนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเพราะคุณต้องไม่ลืมว่ากกต.คือคนเลือกเลขาธิการกกต.นั้นเพื่อความสง่างามคุณต้องลาออกจากกกต.ก่อนใช่ค่อยมาสมัครเลขาธิการกกต.คุณจะไปเปรียบเทียบว่ารองปลัดยุติธรรมยังไม่ลาออกเลยอ่ะเขาคนละสายงานกันนะส่วนข้อวิจารณ์ว่าผมเป็นผู้เห็นชอบในระเบียบการรับสมัครเลขาธิการกกต.แต่กลับมาลงสมัครเองจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ conflict of interest หรือไม่ยืนยันว่าการออกระเบียบนั้นน่ะไม่ได้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาขั้นตอนวิธีการคุณสมบัติเหมือนเดิมจะเรียกเสียงวิจารณ์ในเฟซที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเมื่อวานก็กระหึ่มทีเดียวโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณอุดมรัตน์อมฤตนะคะบอกว่าการที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการด้านบริหารจัดการการเลือกตั้งลงสมัครรับการสรรหาเลขากกต.ตนมองว่าเป็นการสร้างประเด็นและเป็นการเล่นเกมการเมืองแต่ตอบไม่ได้ว่ากรณีดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดทางตันทางการเมืองหรือไม่เพราะตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.และรัฐธรรมนูญเองก็กำหนดทางออกไว้ให้กกต.ปัจจุบันทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ส่วนประเด็นเรื่องของการใช้องค์ประชุมกกต.ที่ประชุมเพื่อตัดสินใจประเด็นสำคัญหากเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ยังมีทางออกกำหนดไว้เช่นกันรวมถึงกรณีการใช้มาตรา44เช่นกันครับผมลองดูปฏิกิริยาจากคนอยากเลือกตั้งในเพจคนอยากเลือกตั้งก็ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อคำประกาศเลือกตั้งภายในกุมภาแน่นอนนอกจากแนวร่วมบางคนก็โพสต์ไปในทำนองเสียดสีนะอย่างสมบัติบุญงามนงขึ้นสเตตัสเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วบอกว่า30กุมภา62ได้เลือกตั้งแน่นอนลุงตู่ไม่ได้กล่าวนะฮะอันนี้ก็ล้อมาจากการที่นายกบอกว่ากุมภา62ได้เลือกตั้งแน่แหมยังไปร้องว่าเป็น30กุมภาแต่นอกจากนี้นะครับครับขอที่โอเคไปกันที่คุณธานีเทือกสุบรรณนะครับน้องชายคุณสุเทพเทือกสุบรรณสวัสดีครับคุณธานีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเติมศักดิ์คุณอุตรีครับครับตกลงพรรคการเมืองใหม่ที่จะเรียกว่าคุณสุเทพสนับสนุนได้ไหมครับพรรคมวลมหาประชาชนนะครับคุณธานีครับ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 เรียกอย่างนั้นได้นะฮะ
เป็นพรรคการเมืองที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณสนับสนุนนะฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ตั้งใจจะเป็นสมาชิกพรรคครับขอทีฮะจะเป็นสมาชิกพรรคหรือนะอ๋อเหรอฮะเป็นสมาชิกพรรคด้วยเหรอครับเอาสมาชิกพรรคเป็นได้แต่ว่าเขาไม่รับตำแหน่งอื่นใดอ๋ออ๋ออ๋อคุณธานียืนยันว่าคุณสุเทพมีความตั้งใจจะเป็นเพียงสมาชิกพรรคของครับพรรคการเมืองไหนนี้นะครับโอเคตกลงชื่อพรรคอะไรนะครับคุณธานีครับชื่อพรรคพรรคมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับครับวันที่2มีนาคมนี้จะไปจองชื่อพรรคเลยไหมครับคุณธานีครับ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 ขอถามถึงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพรรคนี้กับคุณสุเทพหน่อยนะครับคุณธานีครับตกลงคุณสุเทพสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองนี้ใช่ไหมครับคุณธานีครับคุณสุเทพก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าพรรคมวลมหาประชาชนเนี่ยได้ต่อสู้มาครับลุงสุเทพนะครับมาโดยตลอดและก็มีความเห็นตรงกันว่าเมื่อเราต่อสู้มาเพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งแล้วเราไม่ได้ลงไปอยู่ในสนามเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะไม่มีปากเสียงครับใช่ไหมครับครับเราก็จะถูกตัดออกไปทีนี้เราก็ต้องตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนตามนโยบายที่กปสได้ดำเนินการมาโดยตลอดครับนะครับครับพรรคการเมืองนี้จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าครับไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นครับครับเราตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะครับไม่ได้ยืนยันว่าจะสนับสนุนใครนะครับเราตั้งพรรคการเมืองเพื่อจะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยนะครับและที่สำคัญที่สุดของเราก็คือยืนยันว่าเราเนี่ยจะต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศไทยต้องมีอย่างนั้นเรายืนยันตรงนั้นถ้าใครมีอุดมการณ์โครงการก็สามารถจะร่วมกันได้ทั้งนั้นครับเอ๊ะแต่คุณสุเทพนี่ประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นี่คะไม่ใช่อุดมการณ์เดียวกันหรอคะคุณสุเทพก็ประกาศได้ครับแต่ว่าเรามันอยู่ต้องอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคซึ่งยังไม่ได้ตั้งทีครับผมก็เมื่อตั้งกรรมการบริหารพรรคจากมวลสมาชิกแล้วเนี่ยครับก็จะดูว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลามันก็เปลี่ยนไปได้นะครับครับครับได้ทาบทามใครมาเป็นหัวหน้าพรรคเรียงครับคุณธานีหัวหน้าพรรคก็ต้องคณะกรรมการที่ขอตั้งพรรคนะครับก็จะไปเป็นคนเลือกหัวหน้าพรรคครับอาจารย์ยังไม่ได้บอกว่าพรรคนี้เราจะทำให้เป็นพรรคของประชาชนจริงๆไม่ต้องมาว่าใครสั่งมาให้ตั้งพรรคคุณสุเทพสั่งมาว่าต้องให้คนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเลยไม่ได้ตกลงกันว่าจะไม่มีการสั่งอย่างนั้นอ๋อครับครับเป็นพรรคของเป็นพรรคของมวลชนกปปสมวลเป็นพรรคของมวลมหาประชาชนจริงๆฮะซึ่งก็จะเริ่มก็ไปยื่นขอจองชื่อค่ะจองชื่อสำเร็จก็อนุญาตแล้วก็มาขอจดทะเบียนพรรคเป็นลำดับขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างครับก่อนจะตกผลึกเป็นชื่อพรรคแบบนี้แล้วก็แนวทางอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยตั้งวงคุยกันแค่ไหนยังไงบ้างครับขอทราบที่มาก่อนจะตัดสินใจตั้งพรรคนี้ครับก็หลายคนก็คุยกันนะครับแล้วก็มวลมหาประชาชนก็ยืนยันมาในรูปแบบนี้นะครับว่าต้องใช้ชื่อพรรคตามที่มวลมหาประชาชนได้มีการต่อสู้มาเพื่อจะให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อจะให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายืนยันครับครับในเบื้องต้นในกรรมการบริหารพรรคก็จะเป็นบรรดาแกนนำกปปสหรือเปล่าครับคุณธานีครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับยังไงก็เราจะเลือกกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่ได้นะไม่ได้ก็ระบุว่าต้องเป็นกรรมการกปสกปสผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการกปปสครับครับอ๋อ
เห็นประกาศว่าจะส่งค่ะเห็นประกาศว่าจะส่งสสครบทุกจังหวัดใช่ไหมฮะก็ผมก็คงจะช่วยดูแลทางภาคใต้นะครับก็ในภาคใต้ก็จะส่งทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเขาก็กรรมการเขาก็ต้องมาคุยกันครับแล้วมีการวางตัวกันบ้างแล้วค่ะครับเขาก็มีหลายคนที่ยื่นเสนอตัวเองเข้ามาครับOh. แต่ซึ่งวันนี้เราก็ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ตั้งสี okay. แล้วยังต้องมีการโหวตจากสมาชิกด้วยว่าในจังหวัดนี้อ่ะต้องมีคนสองคนจะต้องเอาคนไหนลงสมัครอ๋อฮะใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้เป็นตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างครับครับกังวลไหมครับว่าการตั้งพรรคนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าฐานคะแนนหรือว่ากลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองนี้กับประชาธิปัตย์เนี่ยซ้ำซ้อนกันแน่นอนไม่เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องซ้ำซ้อนเป็นเรื่องธรรมดาครับประชาชนก็จะตัดสินใจเองครับว่าถึงวันนี้แล้วในประชาชนก็จะทำนะครับครับประชาชนก็ส่วนมากเดี๋ยวนี้ประชาชนก็รู้เรื่องเร็วครับตัดสินใจกันได้ครับครับแต่ได้มองเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่ามันก็อาจจะมีปัญหาตัดคะแนนแย่งคะแนนกันแน่นอนก็มีปัญหากันอยู่แล้วยอมรับนะครับว่ามีปัญหาครับค่ะครับเรื่องธรรมดาครับสมัครด้วยกันนักมวยขึ้นไปชกด้วยกันแต่เราอยู่น้ำหนักเดียวกันก็ต้องชกกันนะครับครับใช่ไหมครับผู้ชมก็ต้องชมกันเองแต่มองในแง่ยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็จะคนที่อยู่เป็นฐานของทางทักษิณเนี่ยเขาก็จะมีพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่เขาจะเลือกพรรคเดียวแต่พอเป็นฐานของคนที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงแตกไปโอ้ประชาธิปัตย์ก็มีก็ธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาก็ต้องมีครับประเมินไหมครับว่าจะได้สักกี่ที่นั่งครับคุณธานีครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ประเมินครับแต่เราก็จะส่งผู้สมัครแล้วก็เลือกคนที่ประชาชนรับได้การที่คุณสุเทพก็คงจะเป็นว่าที่สมาชิกพรรคการเมืองนี้เนี่ยจะทำให้เกิดข้อครหาไหมครับว่าเอ๊ะไหนบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองถ้าพรรคนี้ต้องเป็นรูปรัฐบาลท่านก็ไม่รับตำแหน่งอะไรถ้าพรรคนี้ก่อตั้งขึ้นสำเร็จท่านก็ไม่รับตำแหน่งอะไรในพรรคท่านก็ไม่รับหมดแต่ว่าโดยหน้าที่ประชาชนเนี่ยท่านก็ต้องนะครับสนใจดูแลประเทศชาติ อยู่เฉยๆไม่ได้ครับครับเท่ากับทำหน้าที่แค่นั้นหน้าที่ประชาชนดูแลครับเอ๊ะอย่างบางพรรคนี่เขามีประธานที่ปรึกษาอย่างมวลมหาประชาชนนี่ไม่มีคุณสุเทพเป็นประธานที่ปรึกษาบ้างไหมก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีท่านไม่รับตำแหน่งอะไรใดๆทั้งสิ้นโอเคก็คืออย่างที่วันนี้คุณสุเทพประกาศว่าไม่ลงสมัครส.ส.ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่มีตำแหน่งในครม.ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลทั้งสิ้นเอาแล้วครับแต่ยืนยันว่าถ้าพรรคการเมืองนี้จัดตั้งสำเร็จคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้แน่นอนนะครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้แน่นอนและจะช่วยเดินหาเสียงเดินหาสมาชิกพรรคทำหน้าที่สมาชิกคนหนึ่งเต็มที่ครับทำหน้าที่สมาชิกคนหนึ่งด้วยครับช่วยเดินหาเสียงด้วยก็สมาชิกพรรคมีสิทธิ์อยู่แล้วเดินหาเสียงครับการเป็นผู้จัดการรัฐบาลนี่อยู่ในเงื่อนไขการเล่นการเมืองไหมครับก็โอเคก็ตรงไปตรงมานะครับคือว่าเอาล่ะนี่คือพรรคการเมืองของกปปส.พูดอย่างนั้นได้ไหมครับนี่คือพรรคการเมืองครับเอ็ดเปิดตัวมาอย่างนี้นี่เริ่มเนื้อหอมบ้างหรือยังคะมีคนมายื่นขอใบสมัครจะเป็นตัวแทนพรรคเป็นยังเลยยังชื่อทำอะไรไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้ผมเองก็ยังไม่ได้สมัครสมาชิกพรรคค่ะที่เล็งๆจีบๆไว้มีจากสายไหนบ้างคะสายแกนนำหรือว่าสายอดีตส.ส.ก็มีทั้งนั้นแหละครับมีทั้งนั้นพอประกาศมันคนสาวเข้ามาเยอะแยะเสียงสะท้อนเข้ามาที่คุณธานีหรือคนที่ใกล้ชิดที่หลังจากประกาศเรื่องนี้แล้วเนี่ยเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้างครับโดยพ่อมวลชนดีก็ดีครับดีครับประชาชนก็เห็นว่าดีการที่เราได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนเข้าไปต่อสู้และเราได้มีโอกาสที่จะมีข้อแนะนำให้รัฐบาลได้นะครับถ้าเราไม่มีพรรคของเราเข้าไปเราก็ไปแนะนำไม่ได้ใช่ไหมเราไปเสนอนโยบายของเราต่อรัฐบาลไม่ได้ใช่ไหมเช่นรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะทำภาพรวมของประเทศเรื่อง
เรื่องสาธารณสุขเนี่ยเราเสนอโรงพยาบาลสุราษฎร์ไปสมมุติเราต้องเสนอว่าโรงพยาบาลสุราษฎร์เป็นโรงพยาบาลศูนย์เราอะไรเงี้ยเราก็ยังเสนอไม่ได้มันต้องคุมภาครวมใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเรามีปากมีเสียงเราก็ได้ไปยื่นได้ว่าภาคใต้ของเรานะวันนี้ต้องทำเรื่องยางพาราทำเรื่องราคาปาล์มให้พี่น้องประชาชนก่อนเศรษฐกิจภาคใต้ถึงจะดีนี่เราเข้าไปได้แต่ถ้าเราไม่มีเลยก็ต้องทำภาพรวมเกษตรทั้งหมดใช่ไหมมันพืชผลเกษตรทั้งหมดอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งจะเป็นปีข้อต่อรองกับรัฐบาลได้ครับเนี่ยผมอ่านจากโพสต์ทูเดย์นะครับข่าวเนี่ยข่าวที่คุณธานีประกาศเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะเขียนคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าคุณธานีให้สัมภาษณ์ว่านายสุเทพเทือกสุบรรณจะไม่มีตำแหน่งใดๆรวมถึงสมาชิกพรรคด้วยอ๋อไม่ผมไม่ได้บอกว่าสมาชิกพรรคไปห้ามท่านได้ไงคนไทยทุกคนก็เป็นสมาชิกพรรคโพสต์ทูเดย์พูดไปได้ไงอย่างงั้นไม่เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ต้องเป็นสมาชิกพรรคใครก็สมัครได้แต่ไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคเอ๊ะกังวลไหมคะเมื่อมาเป็นพรรคการเมืองแล้วถ้าวันหนึ่งมวลมหาประชาชนต้องลงไปเคลื่อนถนนอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะขัดแย้งกันเองไหมบทบาทก็เป็นเรื่องของประชาชนนะครับเราต้องดูว่าเขาจะทำเรื่องอะไรประชาชนมีปัญหาเรื่องอะไรเราจะเข้าไปช่วยเขาอย่างไรนะครับครับการให้สัมภาษณ์ของคุณธานีนี่คุณสุเทพรับรู้นะฮะคนเป็นผมเป็นอิสระนะค่ะอ๋อเป็นคนอิสระครับผมไม่ต้องนะครับโอเควันนี้ตามนี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะขอคุยด้วยอีกครั้งนะครับท่านอีกครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับร่วมมือครับขอบคุณมากครับเอาเบื้องต้นก่อนแล้วก็พอวันที่2มีนาคมหลังจากที่จดแจ้งชื่อพรรคการเมืองนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการแถลงรายละเอียดกันอีกทีนะแน่นอนตกลงเป็นพรรคมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขน้องชายของสุเทพเทือกสุบรรณให้สัมภาษณ์ยืนยันกับเราแล้วนะครับว่าคุณสุเทพจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้เป็นสมาชิกลงไปทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกได้ลงไปช่วยหาเสียงได้ลงไปเดินสายเคาะประตูบ้านได้เป็นผู้จัดการรัฐบาลหัวเราะนั่งพักก่อนดีกว่านะค่ะดีค่ะสักครู่ค่ะการรับชมที่เข้าถึงทุกครัวเรือนเท่าทันทุกข่าวสารรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกมุมโลกรับชมผ่าน Facebook Page News 1อัปเดตทุกสถานการณ์ติดตามชมทุกรายการที่ท่านชื่นชอบ YouTube MGR Online Video คลิปเด็ดคลิปดังรับชมรายการประเด็นข่าวฮอตย้อนหลังเพื่อให้คุณ www.news1live.com ครบทุกประเด็นข่าวเกาะติดทุกสถานการณ์ทันทุกข่าวสารไม่พลาดวันนี้นอกจากประเด็นเรื่องของกรณีการประกาศวันเลือกตั้งกุมภาพันธ์62แล้วภายในกุมภาพันธ์62ใช่ค่ะนายกพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของวันพรุ่งนี้แหมโลกจะหยุดหมุนเลยใช่ไหมคือพรุ่งนี้ต้องจับตา2เรื่องใหญ่2คดีทั้งเรื่องหวย30ล้านใช่ทั้งเรื่องคดีคุณเปรมชัยใช่ค่ะเรื่องหวย30ล้านวันนี้ก็มีคนบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นของใครคนไหนรองนายกรัฐมนตรีโอ้โหที่กำกับดูแลสตช.ด้วยใช่ไหมรู้ว่าหวย30ล้านเป็นของใครแต่ไม่รู้ว่านาฬิกา25เรือนเป็นของใครโอ้โหครับ ชาวเน็ตพูดคำนี้กันโอ้โหกระหึ่มเลยวันนี้ไปฟังหน่อยค่ะตกลงคนที่รู้แล้วเขารู้ว่าเป็นของใครครับใช่ครับก็เดี๋ยวให้ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนชี้แจงเขาบอกผมแล้วท่านบอกว่าบอกแล้ว
ก็เขาทำตามพยานหลักฐานพยานหลักฐานทั้งนิติวิทยาศาสตร์ทั้งพยานบุคคลอะไรต่างๆเข้ามาปิดเทียบกันหมดนะแต่เขาก็ทำอย่างนี้เขาไม่รู้เลยเขาคิดยังไงผมยังไม่รู้ว่าคุณคิดไงส่วนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นลอตเตอรี่30ล้านที่ยังอลเวงบอกว่าให้รอฟังพรุ่งนี้ผบตรจะแถลงแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นตัวสะท้อนสังคมไทยนะคิดว่าวันนี้สังคมไทยต้องทบทวนแล้วล่ะว่าเราจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ยังไงไปฟังค่ะใช่ครับคดีหวยก็พรุ่งนี้รอฟังคำชี้แจงแล้วกันนะถ้าถามผมว่ามองคดีนี้สะท้อนสังคมไทยอย่างไรสังคมไทยวันนี้เป็นสังคมที่เราต้องมาทบทวนกันแล้วนะว่าเราควรจะทำให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างไรนะครับสำคัญมันคือการจิตสำนึกของคนแต่ละคนเนี่ยผมเคยบอกแล้วไงคนเราทุกคนถ้ามีคุณธรรมมันก็จะรู้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนมองผลประโยชน์นะมันก็มีช่องทางในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนโอลหม่านไปทั้งหมดนะเรื่องลอตเตอรี่อย่าไปเรียกว่าหวยมันลอตเตอรี่ใช่ไหมหวยเนี่ยเขาแทงสูงแทงโคตรแทงตรงอะไรไม่ใช่เหรอนี่มันลอตเตอรี่เรียกให้มันถูกบ้างเห็นเรียกหวยอยู่นั่นแหละหวยผิดกฎหมายไม่ใช่หรือนะเพราะนั้นวันนี้ผมอยากให้ทำสังคมแล้วให้เปลี่ยนแปลงสังคมเราได้ไหมสังคมวันนี้ถ้าพูดใช้ภาษาอังกฤษหน่อยไอ้สังคมที่มันจัดคนอื่นเนี่ยคือตัดสินคนอื่นไปหมดแล้วเนี่ยต้องแก้ไขนะมันต้องกลับมาดูที่ว่ากระบวนการมันว่าอะไรขั้นตอนมันเป็นอย่างไรกฎหมายมันกล่าวไว้ว่าอย่างไรนะกระบวนการทำมันคืออะไรนะไม่งั้นทุกคนก็จะใจร้อนไงไอ้นี่ต้องจบไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องตอบคำถามตรงนี้ให้ได้โดยเร็วไม่มันก็เลยทำให้เกิดความสับสนระบาดไปหมดความเชื่อมั่นมันก็หายไปหมดเจ้าที่บางคนมันก็หมดกำลังใจแต่ทั้งที่อยากจะทำดีมันก็ไม่จะได้ดีขึ้นมานั่นแหละมันทำให้สังคมมันมีปัญหาไปทั้งหมดนะครับเพราะนั้น บทเรียนอันนี้ไม่ใช่บทเรียนของรัฐบาลเป็นบทเรียนของคนทุกคนนะตั้งแต่นายกตีลงไปทั้งหมดนั่นแหละทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่ในกรอบการทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่ผมเคยบอกแล้วไงไทยนิยมยั่งยืนก็คือทำในสิ่งที่มันดีงามไม่ไปโกงเขาไม่ไปทุจริตกับเขาไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตเราเนี่ยแหละคือสังคมนะถ้าทำให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในสังคมมันก็จะไม่ปั่นป่วนแบบวันนี้นะซึ่งจริงแล้วมันก็คงเป็นปัญหากับทุกประเทศมันก็มีคล้ายๆกันนะไม่ใช่เขาไม่มีแล้วเรามีอยู่ประเทศเดียวหลายเรื่องมันก็มีเหมือนกันนะครับนั้นเราต้องคำนึงถึงการมีหลักคิดที่ถูกต้องนะความถูกต้องต่างๆปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์นะครับไม่ทุจริตไม่ร่วมมือเกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ก็คือผู้ทำความผิดนะที่สองก็คือเจ้าหน้าที่นะถ้ามันมีความสับซับซ้อนขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีการเข้าไปร่วมกันการทำให้เกิดปัญหามันก็นั่นแหละคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่ดีๆมันก็เยอะแยะไปนะอย่าเฉพาะเคสโน้นเคสนี้มากลายเป็นว่าประเทศเราที่มันแย่หรือเกินบางอย่างมันก็ดีตั้งเยอะตั้งแยะนะทำไงที่ไม่ดีเรานะมันจะหายไปมันจะหมดไปก็ด้วยจิตสำนึกของคนทุกคนนะครับอย่าไปโกงเขาอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองอย่ามาถือเป็นทรัพย์สินของตัวเองก็แค่นั้นแหละนะมันก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆให้มันดังโกรกใจกันเสียเวลาอย่างวันนี้นะครับที่ต้องไปแก้ไขปัญหาอยู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์ครับพลเอกประยุทธ์บอกแล้วนะครับอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อย่าไปถือเป็นทรัพย์สินของตัวเองบิ๊กป้อมสะดุ้งเลยครับส่วนทางด้านของผบตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะคะบอกว่ากรณีการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ลอตเตอรี่เมื่องวดวันที่1พฤศจิกายน60 30ล้านระหว่างครูปรีชากับร้อยตำรวจโทจรูญยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมไม่ทราบกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพนักงานสอบสวนไปขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเลยยืนยันว่าคดีเนี่ยตอนนี้คืบไปกว่า 90% แล้วยังไม่มีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ผมแต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ในการแถลงข่าวจะมีความชัดเจนในทุกเรื่องไปฟังผบตร.ยืนยันเรื่องนี้กันนะครับทางแนวโน้มคดีตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้กระแสข่าวออกมาว่ามีตำรวจกองปราบไปขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหายังไม่ทราบกันนะครับทางสอบสวนกลางณขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเอกสารอะไรให้ท่านดูเลยยังเลยครับตอนนี้อย่างล่าสุดที่ผมมาบอกว่าความ
คืบหน้า 90% ตอนนี้ 100% หรือยังคะก็น่าเชื่อว่ามีความคืบหน้ามากกว่า 90% นะครับถ้าในส่วนของผู้การกาญจนบุรีหลังจากนี้ทางตร.ยังไงครับก็ต้องดูนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนมากขนาดไหนไว้พรุ่งนี้คือคำตอบครับขอบคุณครับอนุญาตครับอนุญาตครับวันนี้บ่ายโมงพบกันครับต้องตั้งกรรมการด้วยไหมคะหรือว่าสั่งมาช่วยราชการเรื่องพรุ่งนี้บ่ายโมงพรุ่งนี้บ่ายโมงพบกันพบกันพบใครฮะจะรู้ว่าหวยออกที่ใครที่ใครที่จะโดนหมายจับใช่ไหมครับเพราะว่าหมายจับเนี่ยมีเป็นกระแสข่าววันนี้ทั้งวันเลยแต่ผบตร.ยืนยันว่าวันนี้ยังไม่มีบ่ายโมงที่บอกว่าพบกันก็คือว่าผบตร.ตั้งแถลงข่าวใช่13นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้อีกเช่นกันจะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะโดยที่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์พูดบอกว่าวันนี้มันมีกระแสข่าวเรื่องกองปราบจะขอศาลอนุมัติออกหมายจับยืนยันว่าตอนนี้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานครบหมดแล้วและวันพรุ่งนี้จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องชุดแรกแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจำนวนเท่าใดและข้อหาใดบ้างไปฟังค่ะความไปรอบคอบแล้วก็ชี้แจงตอนนี้นี่ถือว่าสำนวนคดีนี่สมบูรณ์ 100% เลยใช่ไหมแนวโน้มอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนไม่อาสวนแนวโน้มก็น่าจะไปสู่ขั้นตอนในการรักษาต่อไปแต่ประการก็ทำในส่วนที่เรารับชอบให้ดีรับข้อให้มีข้อบกพร่องในทุกจุดไปเราได้สมบูรณ์สำนวนไปให้ผู้บัญชาการเนี่ยไม่สำนวนต้องอยู่ในชุดคณะทำงานอยู่แล้วเพียงผบ.ท่านเป็นหนึ่งแรกสำคัญที่พี่น้องประชาชนในสังคมด้วยความสนใจก็อาจจะเป็นที่ให้ท่านผู้ที่ใจให้ละเอียดเกี่ยวกับน่าเชื่อถือท่านครับตอนนี้มีข่าวออกมาว่าทางตำรวจกองปราบจะไปรวบรวมเรื่องนี้มาสอบก่อนที่เรายังทุกอย่างต้องทำตามอำนาจของกฎหมายระเบียบที่ให้ประโยชน์คือเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมายสามารถไปทำอะไรโดยลำพังความคิดเองได้นะต้องใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำตามกฎหมายที่ศาลให้หรือที่ข้อกฎหมายให้เราทำได้เท่านั้นเองแต่ไม่จับไม้ค้นเนี่ยนะปัจจุบันก็ต้องขออนุญาตขออนุมัติจากศาลอยู่แล้วนะครับถึงจะไปทำได้ไปทำเลยโดยลำพังไม่ได้อย่างคดีนี้นี่คือมอบหมายให้ทางท่านไมตรีเป็นผู้ที่ไปดำเนินการออกหมายจับเองอย่างนั้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอดูก่อนทีต้องดูคณะทำงานอะไรเงี้ยท่านครับตอนนี้มีแบ่งกลุ่มหรือยังว่าใครอยู่กลุ่มไหนอะไรยังไงกันแบ่งกลุ่มอ๋อเดี๋ยวเอาไว้ให้ผบ.ทนายที่นี่ให้ผบ.ทนายที่นี่มีข่าวกระแสข่าวมาว่าจะออกหมายจับคนละเรียน2คนวันนี้รอฟังที่นี่ใจเย็นนี่น่าจะใจไหมมีรายงานจากผู้สื่อข่าวว่าช่วงบ่ายทางศาลอาญาได้รับแจ้งจากพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบว่าวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบจะยังไม่ขออนุมัติหมายจับพลเรือน2รายตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้อย่างนั้นก็ตามวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:00 น.ที่ศาลอาญารัชดาพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์เมื่อสักครู่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้การกองปราบและคณะจะเดินทางมาพบนายบุญชูทัศนประพันธ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับคดีหวยไม่ใช่คดีลอตเตอรี่30ล้านนะครับส่วนอีกคดีนึงที่หลายคนจับตามองนะคะก็คือประเด็นเรื่องของกรณีคุณเปรมชัยวันนี้มันมีรายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยนะว่าทีมปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบสารพันธุกรรมหรือว่า DNA งาช้างที่ตรวจยึดได้จากบ้านคุณเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำนวน4กิ่งหรือ2คู่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผลออกมาแล้วนะฮะเป็นไปตามที่พลตำรวจเอกศิวราว่า คือเป็นงาช้างแอฟริกาทั้ง2คู่ซึ่งการครอบครองงาช้างแอฟริกานั้นสอบเป็นความผิดตามมาตรา19พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี35ฉบับแก้ไขปี57ที่ให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโทษสูงสุดจำคุก4ปีปรับ 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งนี้ประเทศไทยปรับปรุงพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า35ให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและเมื่อปี57เนี่ย
ขาก็ทำเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้างาช้างแอฟริกาซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อตกลงไซเตรสนั่นเองครับและบิ๊กตู่ก็ถูกถามเรื่องคดีคุณเปรมชัยเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมกำลังกดดันอย่างยิ่งเลยนะครับว่าคดีเปรมชัยทำไมไม่คืบค่ะแล้วบิ๊กตู่ก็ใช้วาทกรรมเดียวกันกับที่พูดเรื่องหวย30ล้านคือบอกว่าอย่าเพิ่งไปจัดอีกแล้วเหรอสังคมไทยนี่ชอบจัดเหลือเกิน DNA ออกมาแล้วนะยังไม่จัดอีกเหรอ ผมถึงบอกว่าอย่าไปคาดการเรื่องหน้าว่าคนนั้นจะอย่างนี้คนนี้จะอย่างนี้ให้เป็นเรื่องของกฎหมายโอเคให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเอาคดีนี้ไปเทียบอีกคดีบางทีก็ไม่ได้รอให้เขาหนีไปก่อนไหมใช่ครับไปเรื่องคดีเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของคดีนะคดีคุณต้องมองคดีทุกคดีเนี่ยมันก็มีขั้นตอนการดำเนินการนะไม่ว่าจะเรื่องของผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีฆ่าสัตว์เนี่ยนะมันก็เป็นคดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาฟ้องร้องกันไปแล้วหลายคดีด้วยกันขั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตำรวจก็จะต้องไปสืบสอบสวนหาหลักฐานพยานต่างๆหลักฐานวัตถุพยานบุคคลต่างๆไปเสร็จแล้วก็นำไปสู่ทำสำนวนคดีให้อัยการสั่งฟ้องเมื่อสั่งฟ้องไปแล้วเข้ากระบวนการสู่ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมมันก็มีอาชีพอยู่อาชีพเป็นอาชีพทนายไงใช่ไหมเออรัฐก็คืออัยการทนายก็มาแก้ต่างก็เห็นหลายๆคดีมันก็สู้คดีกันแบบนี้นะเพราะนั้นก็ผมถึงบอกว่าอย่าไปจัดคนวันนี้ว่าไอ้นี่มันต้องทุจริตวันนี้คาดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนี้ไปคาดการล่วงหน้ากันไม่ได้เพราะเรื่องของกฎหมายนะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเอาคดีนี้ไปเทียบคดีโน้นบางทีมันก็ไม่ใช่นะไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคนรวยติดคุกไม่ติดคุกคนละเรื่องหมดอ่ะอย่าไปทำอย่างนั้นที่สังคมมันก็ปั่นป่วนหมดนะก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วกันแล้วเรื่องนี้ผมก็ได้กำชับไปทั้งกระทรวงทรัพย์ทั้งสำนักงานแห่งชาตินะไปแล้วนะว่าต้องทำตามให้มันตรงตามข้อเท็จจริงทุกเรื่องอะไรรัฐบาลก็สั่งมาตลอดนะเดี๋ยวอย่างเดียวผมต้องไปฟ้องเองมั้งไปอัยการเองมองเนี่ยเป็นตำรวจเองทำตำรวจเองเพราะทุกคนคาดหวังกับผมเป็นงั้นเลยไงแต่ผมก็พยายามจะทำในหน้าที่ในกรอบหน้าของผมเต็มที่แล้วนะต้องช่วยกันนะครับเนี่ยลุงเข้าใจผิดตลอดเลยเราไม่ได้อยากให้ลุงจากทหารข้ามไปเป็นตำรวจเองแต่เราให้ลุงเนี่ยมาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเพื่อจะปฏิรูปตำรวจลุงทำยังยังเออนั่นสิปัญหานะเปรมชัยส่อหลุดคดีติดสินบนปปปอ้างหลักฐานอ่อนเพราะเสียงในคลิปเป็นของลูกน้องอันนี้แมเนเจอร์พาดหัวข่าวนะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผบ.ตร.เรียกประชุมพนักงานสอบสวนติดตามคดีคุณเปรมชัยแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ทำคดีล่าช้าเพราะว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้มีเวลาในการสรุปสำนวนคดีและสามารถขออำนาจฝากขังได้7ผลัดและขณะนี้คดีก็คืบหน้าไปกว่า180แล้วสอบปากคำพยานไปกว่า30ปากโดยเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าสามารถสรุปสำนวนคดีล่าสัตว์ป่าและข้อหาอื่นรวม9ข้อหาให้พนักงานอัยการได้ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งที่4ในวันที่24มีนาคมนี้แน่นอนส่วนการออกหมายเรียกเปรมชัยให้มาให้ปากคำในวันที่5มีนาคมที่สภ.ทองผาภูมิหากเปรมชัยไม่เดินทางมาทางพนักงานสอบสวนก็จะรายงานให้ศาลทราบพร้อมทั้งขอให้ศาลพิจารณาออกหมายจับเนื่องจากเป็นการขัดหมายเรียกครั้งที่2ระหว่างได้รับการประกันตัวส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าตำรวจไม่ได้มีการแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ตามที่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีข้อหาดังกล่าวไม่ได้หลุดแต่เนื่องจากข้อหานี้ไม่มีในข้อกฎหมายตามพรบทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี57ก็เลยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปพิจารณาว่าผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษเข้าข่ายมีเจตนากลั่นแกล้งหรือแจ้งความเท็จหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของรองผู้การปราบปรามการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.พันตำรวจเอกวัชรินทร์ภูสิทธิ์บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้พยานหลักฐานข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอเนื่องจากคลิปเสียงที่ปรากฏไม่ใช่เสียงเปรมชัยและเนื้อหาเป็นการสนทนาทั่วไปเหรอโดยมีนายยงโดดเคลือหนึ่งในผู้ต้องหาสนทนากับเจ้าหน้าที่โดยมีนายปิยพงษ์สืบเสนเจ้าหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสียงไว้ซึ่งเป็นการสนทนาหลังจากถูกจับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็นำคลิปเสียงให้สื่อมวลชนก่อนจะมีการลบออกจากโทรศัพท์ยืนยันว่าคลิปไม่ได้หายโดยระบุว่าวันที่8มีนาคมก็จะเชิญคุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับพยานอีก5คนมาให้ปากคำเพิ่ม
เอ๊ะตรงที่บอกว่าเป็นการพูดคุยทั่วไปมันไม่น่าใช่นะไอ้คำว่าขนรถอะไรนะขนคอมแบทไปให้รถบรรทุกนึงแล้วจะอะไรบอกมาอะไรอย่างนี้มันยังไม่ชัดอีกเหรอนะโอเคเดี๋ยวไปดูที่มาหน่อยช่วงหน้านะครับได้พักก่อนไม่รู้บิ๊กตู่ไปพูดยังไงพาดูข่าวของเทียบธุรกิจบอกบิ๊กตู่ยอมรับไทยเป็นจุดหมายเซ็กซ์ทัวร์เพียงแต่ว่าก็ต้องช่วยกันแก้ไขมาฟังคำพูดของพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้กันนะครับค่ะครับทันทุกข่าวสารไม่พลาดประเด็นที่น่าสนใจรับชมรายการสดตลอด24ชั่วโมงสามารถดูรายการยอดนิยมย้อนหลังและเชื่อมต่อทุกช่องทางของโลกโซเชียลสดทันใจเพียงเข้าเว็บไซต์ www.news1live.com สถานีข่าวที่ครอบคลุมทุกการรับชมที่กว้างไกลเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนอย่างเข้าถึงทุกครัวเรือนเท่าทันทุกข่าวสารรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกมุมโลกรับชมผ่าน Facebook Page News 1อัปเดตทุกสถานการณ์ติดตามชมทุกรายการที่ท่านชื่นชอบMGR Online Video คลิปเด็ดคลิปดังรับชมรายการประเด็นข่าวฮอตย้อนหลังเพื่อให้คุณดูวิธีพาดหัวของสองสำนักนะครับเรื่องเซ็กซ์ทัวร์ไม่รู้บิ๊กตู่จะโมโหเปล่าเห็นกรุงเทพธุรกิจพาดหัวบอกบิ๊กตู่ยอมรับไทยเป็นจุดหมายเซ็กซ์ทัวร์แต่ MGR Online เลือกวิธีพาดหัวอย่างนี้ว่านายกยอมรับในสายตาต่างชาติไทยถูกมองเป็นตลาดเซ็กส์ทัวร์คนละแบบกันนะบิ๊กตู่อ่านพาดหัว MGR Online แล้วใช่ฉันพูดอย่างนี้ แต่พออ่านพาดหัวของเทียบธุรกิจบิ๊กตู่ยอมรับไทยเป็นจุดหมายเซ็กส์ทัวร์ปี๊ดเลยนะน่าจะปี๊ดอันนี้ไปฟังออริจินอลดีกว่าว่าท่านพูดเรื่องนี้ยังไงที่อะไรนะคนของแกมเบียแกมเบียรัฐมนตรีแกมเบียพูดใช่ครับเรื่องแหล่งเที่ยวเซ็กทัวร์มันก็มีคำกล่าวนี้มานานแล้วเราต้องยอมรับในความจริงที่ว่ามันยังมีคนที่หากินในอาชีพเหล่านี้อยู่เราจะทำยังไงนี่ไงเราต้องไปแก้ปัญหาเรื่องอาชีพรายได้เขาแล้วเขายินดีจะเปลี่ยนแปลงอาชีพของแม่ละคนที่หากินในทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะนะแต่ทั้งนี้นั้นส่วนดีๆมันก็มีเยอะนะที่พัทยาที่ชลบุรีอย่าพูดอะไรให้ประเทศมันเสียหายมากนักเลยเพราะเขาว่าอะไรมาปั๊บก็เราก็ทำดิแล้วก็ทำตามกฎหมายไปนะให้ได้บังคับใช้กฎหมายให้ได้นะก็มันก็ต้องดีขึ้นแล้วก็สร้างพัทยาให้มันเป็นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพไปที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้มันมีใครไปส่วนประกอบบ้างล่ะนะก็มีผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมายเหล่านี้ความยากจนใช่ไหมไม่มีใครอยากมาทำหรอกครับถ้าเขาไม่จนไม่จนตอนนี้สังคมวันนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่มันเรียกอะไรล่ะมันใช้ของที่มีราคาแพงด้วยอะไรด้วยบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมเหมือนกันนะช่วยกันคิดแบบนี้สิครับมันจะช่วยกันแก้ได้ช่วยกันสร้างความรู้ได้ว่าอย่าไปทำเลยนะมันไม่ดีไม่งามต่างๆวันนี้มันหลายอย่างมันขัดกันไปหมดอะนะเรื่องของบางคนก็ชอบใช้ของแพงนะมันก็หาเงินไม่ได้ก็ไปหาเงินง่ายๆเนี่ยมันคือปัญหาสังคมแหละที่ท่านถามผมอะสังคมวันนี้ดีๆมันเยอะกว่านะแต่ไม่ดีมันทำให้ดีๆเสียไปหมดเพราะนั้นสื่อก็ต้องช่วยกันทำความเข้าใจนะครับเราก็ต้องชี้แจงให้ได้เราก็ดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะตกลงฟังออริจินอลก็ทำให้ทราบว่าพาดหัวของ MGR Online กับของเทพธุรกิจก็มีส่วนถูกกันคนละครึ่งคือนายกก็ยอมรับว่าเราถูกมองอย่างนั้นจริงและเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็จริงเพียงแต่ว่ามันต้องแก้แต่รัฐมนตรีของท่านสิครับหัวร้อนบอก
ไม่จริงเราแก้ไขแล้วเราปรับเรื่องนี้ไปแล้วกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันอีกเรื่องนึงที่นายกพูดเมื่อกี้บอกว่าไม่มีหรอกคนรวยไม่ติดคุกอ่ะเดี๋ยวพาไปดูไหมคนรวยที่ไม่ติดคุกนะแต่ว่าไม่ได้ติดไม่ติดคุกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากระทรวงยุติธรรมหรือฝ่ายยุติธรรมเขาไม่เอาเรื่องนะเขาเอาเรื่องให้ติดคุกแต่ฝ่ายความมั่นคงเอาตัวมาติดคุกไม่ได้ก็คือกรณีที่วันนี้ล่าสุดเนี่ยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดได้ออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์มีการสั่งการในที่ประชุมครม.ให้มีการติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมักจะถูกวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยปละละเลยไม่สามารถติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในอ้างนี้นะกระทรวงต่างประเทศสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ก็อ้างว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละที่เนี่ยมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นตอนนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการตั้งกรรมการพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วให้กระทรวงต่างประเทศกำกับในภาพรวมเพื่อจะประสานการทำงานกำหนดภารกิจในการเอาตัวกลับมาติดคุกให้ได้นะเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงพูดถึงทักษิณนะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยได้ยื่นฟ้องอธิบดีกรมการกงสุลกับพวก2คนค่ะกรณีที่กรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ2ฉบับพาสปอร์ตนะพอทักษิณฟ้องศาลปกครองศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องไปแล้วนะครับใช่ค่ะนายทักษิณก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพ.ศ.2548ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพได้การที่ระเบียบดังกล่าวให้อำนาจอธิบดีกรมการกงสุลไม่ออกหรือยกเลิกพาสปอร์ตของบุคคลสัญชาติไทยจึงขัดรัฐธรรมนูญขัดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศและการยกเลิกหนังสือเดินทางโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากความเห็นของสตช.ทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับจึงถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นและการที่สตช.กล่าวหานายทักษิณกระทำผิดกฎหมายทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหาก็เป็นการกระทำที่รวบรัดขั้นตอนทางกฎหมายนอกจากนั้นยังเห็นว่าการที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่เป็นการวินิจฉัยว่านายทักษิณกระทำผิดกฎหมายอาญานั้นเห็นว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าวปรากฏว่าเมื่อยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้นั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและเมื่อศาลปกครองสูงสุดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยก็จะมีตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นออกมาแต่ว่าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดไม่จำเป็นต้องเหมือนหรือต่างกับตุลาการผู้แถลงคดีนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจทีเดียวตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่าคำอุทธรณ์ของนายทักษิณที่อ้างว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าโดยการออกหนังสือเดินทาง2548จำกัดสิทธิ์ในการเดินทางตามที่รัฐธรรมนูญรองรับหรือการยกเลิกหนังสือเดินทางทั้งที่มีเพียงข้อกล่าวหาว่านายทักษิณกระทำผิดกฎหมายอาญาหรือที่อ้างว่าการใช้ดุลพินิจในการยกเลิกหนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัตินั้นไม่สามารถรับฟังได้เพราะข้อ23ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้แล้วว่ากรณีหากพบว่ามีผู้กระทำการขัดต่อหลักเกณฑ์ตามระเบียบก็สามารถยกเลิกหนังสือเดินทางได้การยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณจึงไม่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิ์และเป็นการกระทำตามรูปแบบขั้นตอนปกติไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติจึงเห็นพ้องกับการที่ศาลปกครองมีคำสั่งยืนให้ยกฟ้องตามที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้กำหนดวันอ่านคำพิพากษานะครับที่อ่านไปทั้งหมดนั้นเป็นความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีในเบื้องต้นนะครับขนาดตัวไม่อยู่ยังส่งทนายมาสู้คดีเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วคำสั่งคดีนี้จะเป็นยังไงครับพรุ่งนี้มีหลายเรื่องต้องจับตานะครับหนึ่งในเรื่องนั้นที่น่าสนใจก็คือทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ.จะไปรณรงค์แต่งชุดดำให้พนักงานกฟผ.แต่งชุดดำแล้วก็ไปที่กระทรวงพลังงานพรุ่งนี้เพื่อคัดค้านการที่รัฐมนตรีพลังงานไปลงนาม MOUชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เทพาว่าเป็นการใช้อำนาจเกินหน้าที่จริงๆต้องเป็นเรื่องของครม.นะครับแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้ต้านกลุ่ม NGO ที่เห็นต่างในเรื่องนี้นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของสิริชัยไม้งามประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าสหภาพแรงงานกฟผ.นะครับเอาละครับก็ว่าตอนนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะตอนนี้ผมก็ตอบชัดเจนนะการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์62จะอะไรกันดีกะแต่ทั้งนี้นั้นจะวันเวลาไหนมันก็อยู่ในห่วงเวลาดังกล่าวนั่นแหละแล้วแต่ร้อยสิบวันก็ต้องพิจารณาดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงผมไม่ได้ขู่นะ
แต่ถ้าทุกคนยังออกมาเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันพอเราปลดล็อกทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างผมก็อยากให้เลือกตั้งได้นะผมไม่ได้หมายความว่าจะให้เลือกตั้งไม่ได้แล้วผมจะได้อยู่ต่อถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่อยากคุยด้วยนะ